งมากๆแตกรอดใหม่แล้วค่ะโอ้โหถึงต้านดีแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะโอ้สวยจริงสวยจริงปลูกไม่ก้อยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหสีชมพูชมพูโอ้สวยน่ารักมากๆโอ้เพื่อนๆดูค่ะบอนสีค่ะใบเดียวใหญ่กว่ากระถางที่ไม่ก้อยปลูกเขาอีกค่ะเพื่อนๆดูเนี่ยกระถางเล็กนิดเดียวค่ะเพื่อนๆโอ้โหแตกหลอดออกมาใหม่ด้วยนะเนี่ยแต่ใบสิคะโอ้โหใบสวยใบใหญ่แข็งแรงมากๆเทียบกันอีกกระถางหนึ่งเพื่อนๆดูใบเล็กนิดเดียวนี่ดูด้านล่างซะก่อนน่ะเล็กหมดเลยนี่แม่ก้อยใส่อะไรนะคะถึงใบใหญ่ใบโตแข็งแรงแต่ก็ดีสีสวยอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงสุดง่ายนะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยนะคะกลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอนสีนะคะอยากให้บอนสีค่ะสีสวยจัดจ้านนะคะแตกกอดีใบใหญ่ต้นแข็งแรงเราใช้นะคะสิ่งนี้กันเลยนะจ๊ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะไล่แมลงสุดง่ายแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยกลับมาติดดอกออกผลนะคะเต็มสวนอีกครั้งค่ะเพื่อนท่านไหนรักบอนสีนะคะชอบบอนสีนะคะอยากให้บอนสีนะคะจากที่นะคะสีเขียวๆนะเนี่ยเขียวๆอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนๆดูจากที่เขียวๆนะคะกลับมาแดงสวยสีสวยจัดจ้านเต็มใบอีกครั้งนะคะดูอุปกรณ์หลักนะคะหัวใจของงานเลยค่ะนางเองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือนะคะกาแฟทีอินวันเลยนะคะในกาแฟค่ะประกอบไปด้วยไนโตรเจนสูงเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะกำจัดหอยทากในหน้าฝนแบบง่ายๆในกาแฟค่ะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีและแมกนีเซียมกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและทางใบพืชได้เป็นอย่างดีเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่าพิเศษสุดๆเลยค่ะเพื่อนที่รักบอนสีนะคะกาแฟค่ะกัดสีบอนสีได้เป็นอย่างดีจากฮกหลงที่เขียวๆนะคะกลับมาแดงสวยเต็มต้นเต็มกระถางอีกครั้งนะคะด้วยกาแฟกันเลยนะคะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตปุ๋ยข้อเลยนะคะขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่นะคะหรือมูลไส้เดือนนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะทำให้บอนสีของแม่ก้อยนะคะโอ้ใบสวยใบใหญ่กัดสีได้ดีค่ะผิดหูผิดตากันเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยดำได้เป็นอย่างดีช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะแม่ก้อยขาเพื่อหลายท่านจะพบว่าแม่ก้อยขาบอนสีของหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะทำไมจากที่ใบสวยๆใบแหว่งใบหายใช่อย่างนั้นนะคะเพื่อเจอหอยทากแล้วล่ะค่ะเราใช้นะคะยาล้างจานเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะนี่สีแดงๆนะคะสีแดงๆนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวได้เป็นอย่างดีกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ระเบิดรากระเบิดหัวนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถใช้น้ำ EM ได้นะคะหรือปุ๋ยเปลือกกล้วยได้นะคะหรือปุ๋ยผลไม้ทุกสูตรทุกตัวนะคะที่เพื่อนๆเคยทำเป็นน้ำซาวข้าวเลยนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีบอนสีสีสวยสีสดนะคะอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนๆขามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะซองเดียวเลยค่ะงามยกสวนค่ะเพื่อนๆจ่ายกาแฟนะคะตัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไปเลยค่ะเราใส่ลงไปแค่ครึ่งซองนะคะเพื่อนๆกะนะอย่างนี้นะคะไนโตรเจนแบบง่ายๆเร่งรากระเบิดหัว
กัดสีบอลสีได้เป็นอย่างดีเขียวนะคะกลับมาแดงง่ายๆนะคะใส่สิ่งนี้นะคะนี่ก็คืออาหารของจุลินทรีย์ค่ะนี่ก็คือนะคะน้ำตาลทรายเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะ1น้ำตาลค่ะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แบบง่ายๆนะคะเมื่อหมักข้ามวันข้ามคืนนะคะจะมีรสที่เปรี้ยวๆนิดๆนะคะดีต่อบอลสีดีต่อต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยค่ะในสิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะระเบิดรากระเบิดหัวนะคะบอนสีสีสวยนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสิ่งนี้เลยนะคะนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในหน้าฝนได้อยู่หมัดมากๆค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใส่ลงไปนะคะ3ช้อนค่ะน้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบมดไล่นอนไล่แมลงเพี้ยไฟไล่แดงเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก3วันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพี้ยแมลงเยอะมากๆนะคะเราฉีดพ่นทุกวันติดต่อกันนะคะ3วันติดต่อกันเลยค่ะเพื่อนๆแมลงเขาก็จะล่าถอยไปนะคะเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะค่ะไม่ก้อยค่ะนี่แก้วนี้เลยจากฮกหลงนะคะที่เขียวๆนะคะกลับมาแดงสวยเต็มใบอีกครั้งนะเพื่อนค่ะราดรสเลยค่ะเร่งการแตกรากได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนจ๊ะบอนสีแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะแทงรอดใหม่ใบเยอะนะคะนี่กิ่งก้านแข็งแรงดีดูเพื่อนๆดูซะก่อนเนี่ยพวกหลงค่ะตอนแรกเขาจะเขียวเขียวเนี่ยเขียวปีกันอย่างนี้เลยค่ะอยากเขียวปีค่ะนี่เริ่มกัดเริ่มแดงแล้วค่ะทุกคนนี่ดูโอ้เนี่ยสัญญาณที่ดีเลยเนี่ยโอ้โหนี่แม่ก้อยผ่าหัวนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมค่ะสำคัญค่ะมีปุ๋ยคอกค่ะแม่ก้อยใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะเดือนละครั้งนะคะเห็นนี่เป็นขี้วัวนะคะเพื่อนๆค่ะปุ๋ยคอกค่ะหรือปุ๋ยขี้วัวนะคะเขามีแร่ธาตุสารอาหารเยอะค่ะก็จะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีๆนะคะทำให้บอนสีต้นไม้พืชผักของเราทุกชนิดค่ะเร่งรากได้เป็นอย่างดีเขียวใบใหญ่แข็งแรงนะคะไวนะคะนะคะฮกหลงนะคะต่อไปค่ะเป็นกุสุมาตาละแม่นะคะเลยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่ารู้เลยค่ะเร่งการแตกกอเป็นพุ่มสวยเร่งรากระเบิดหัวสีแดงจับใจสีสดนะคะสีเข้มกันอย่างนี้ตาละแม่ไม่ก้อยทำมากเพื่อนๆดูนี่เร่งรากเร่งหนอเร่งรอดขนาดไหนคะเพื่อนๆดูเลยนี่งามมากงามมากอีกกระถางนึงค่ะบนอิ่มค่ะน่ารู้เลยค่ะเพื่อนๆอีกกระถางนึงกุสมาตาละแม่ของไม่ก้อยเช่นกันอะไรคะไม่ก้อยคะอีหนาวค่ะเพื่อนๆอ้าวน่ารู้เลยค่ะเพื่อนๆเอาลดลงไปเลยลูกกระทาค่ะครบเดือนที่แม่ก้อยต้องเติมปุ๋ยคอกอ่ะนะคะเพื่อนๆนี่ของดีจริงค่ะเพื่อนๆรวยเลยค่ะรอบๆเลยนะคะเคล็ดลับนะคะที่ทำให้นะคะบอนสีของแม่ก้อยใบใหญ่สีแดงใบใหญ่มากเพื่อนแม่ก้อยใส่สิ่งนี้เลยค่ะทุกคนโอ้เคล็ดลับนะคะช้างเผือกใบบัวใบใหญ่มากโอ้ใบจะตัวเท่าช้างจริงๆเลยค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆโอ้หลอดใหม่อีกเพียบเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยใช้เป็นดินที่ผสมใบมะขามด้วยนะเพื่อนไม่มีใบมะขามนะคะสามารถใช้ใบก้ามปูได้นะคะเนื่องจากใบก้ามปูนะคะมีไนโตรเจนสูงเพื่อนดูให้เพื่อนเทียบเลยนี่กระถางนี้แม่ก้อยไม่ได้ใช้สูตรนี้กับกระถางนี้นี่เพื่อนดูต่างกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะกระถางนี้เล็กๆค่ะแม่ก้อยใส่กระถางนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนดูใส่ลงไปเลยค่ะอีกกระถางนึงค่ะช้าค่ะเพื่อนๆค่ะใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยอีกกระถางนึงค่ะเจ้าคุงไก่ซึ้งไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสาวน้อยปรับแป้งนะคะหรือพริกกับเกลือนะคะนี่แม่ก้อยเพิ่งไปขุดมาค่ะเพื่อนๆมีนกกระทาค่ะขุดมานะคะยังไม่ปลูกนะคะต้องเร่งรากก่อนปลูกกันเลยนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ที่เราทำเลยค่ะเพื่อนๆใช้นิดเดียวค่ะก้นแก้วอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเร่งรากกำจัดเชื้อโรคเชื้อราก่อนปลูกได้เป็นอย่างดีค่ะสูตรแรกนะคะเราก็ราดรดนะคะปุ๋ยทางดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนทำสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกำจัดหอยทากนะคะและยังเป็นปุ๋ยแบบฉีดพ่นได้ด้วยนะคะสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งสเปรย์ที่เหลือค่ะครึ่งซองค่ะเพื่อนๆจ้ะที่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ
ไนโตรเจนแบบง่ายๆสีสดนะคะสีไม่ซีดค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆสีเข้มตัวจริงเลยเราใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะสูตรนี้นะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะฉีดพ่นทางดินก็ระเบิดรากระเบิดหัวได้เป็นอย่างดีค่ะฉีดพ่นทางใบก็ใบใหญ่โตเร็วขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกำจัดหอยทากได้ด้วยกำจัดเชื้อราได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่กับใช้บอนสีนะคะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะมะเขือพริกมะนาวนะคะมะกรูดผักกินใบค่ะได้หมดเลยค่ะกล้วยไม้นะคะได้เช่นกันเลยนะไอติมนะคะมีน้ำซาวข้าวค่ะแม่ก้อยใส่น้ำซาวข้าวเติมลงไปนะเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวใส่น้ำสะอาดธรรมดาได้เช่นกันนะคะหมดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเสร็จแล้วเรื่องการกัดสีได้เป็นอย่างดีจ้าการแตกหน่อได้ด้วยวันสีนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะสวยทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าพูดเลยเน้นทางดินด้วยนะคะเพื่อนๆกำจัดหอยทากทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆก็มีสีพ่นป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะส่วนที่เหลือค่ะอย่างนี้เลยนะคะเป็นชามเลยค่ะเพื่อนๆเทผสมนะคะต่อน้ำนะคะ10หรือ20ลิตรได้เลยค่ะเพื่อนๆราดรดต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดโอ้เพื่อนๆมดไม่ได้มีที่เดียวค่ะทุกคนค่ะสีพ่นเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะสีพ่นไปเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเรียกว่าทุกยอดกันเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหเนี่ยแป้งก็มามดดำมดแดงก็มาโอ้กะเพราค่ะเพื่อนจ๋ายอดหนิบยอดงอยอดปู่สูตรนี้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ใบเป็นรูค่ะแม่ก้อยฉีดสูตรนี้เลยเพื่อนเห็นดอกนะคะเด็ดดอกทิ้งเลยนะคะเห็นเลยนะคะว้าวเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นเลยค่ะป้องกันเชื้อไฟลายแดงค่ะเพื่อนจ๋าป้องกันเชื้อราในหน้าฝนแบบนี้ได้เลยค่ะเราลดเลยค่ะจะได้กลับกล้วยไม้ด้วยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยเน้นที่วัสดุปลูกนะคะเพื่อนนี่สวยจังเลยดอกเยอะดอกตึมโอ้โหดอกเพียบค่ะทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะไปก่อนค่ะ